สวัสดีครับเรื่องการผ่าตัดนะครับผ่าตัดมดลูกครับผ่าตัดมดลูกนะครับที่เป็นเนื้องอกนะครับจะผ่าใหญ่หรือผ่าเล็กนะครับดีนะครับทางเลือกที่ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องเลือกให้ดีนะครับเจ็บตัวการความเจ็บตัวนั้นก็ขอสักครั้งเดียวก็พอครับในชีวิตภรรยาผมนะครับตรวจพบเป็นเนื้องอกนะครับเมื่อตอนอายุ4-6 ปีครับหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดนะครับเพราะเมื่อหมดประจำเดือนเนื้องอกก็จะแห้งหายไปเองครับแต่พอผ่านไปเกือบ1 ปีครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึง1 ปีครับก็มีอาการนะครับประจำเดือนมามากผิดปกติครับไหลแบบไม่ผิดปกติมากครับติดต่อกันเลยนะครับประมาณ20 วันครับเมื่อประจำเดือนหมดก็รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกขนาด2 เซนติเมตรครับต้องทำการผ่าตัดเล็กก็พอครับโดยการส่องกล้องเข้าไปตัดชิ้นเนื้องอกออกมานะครับเพราะการตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดหมอเขาบอกว่านะครับจะทำให้แขกแคลเซียมและกระดูกอาจพุนได้นะครับทางภรรยาผมนะครับยังไปที่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งนะครับหมอก็พูดไม่ตรงกันนะครับหมอโรงพยาบาลนี้ก็บอกว่าให้ตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดครับเนื่องจากอายุ47 ปีแล้วเขาจะเก็บไว้ก็อาจเกิดก็ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรครับแล้วถ้าเก็บไว้ก็อาจจะเกิดเนื้องอกขึ้นมาอีกครับเพราะแนวโน้มมันจะเป็นได้อีกนะครับอาจจะต้องเจ็บตัวหลายครั้งนะครับและอาจจะกลายเป็นมะเร็งด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งก็นั่นก็หมายถึงชีวิตนะครับจึงแนะนำให้ตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดเลยครับส่วนหมอคนนี้นะครับให้ตัดหมดเลยนะครับส่วนเรื่องกระดูกพรุนเนื่องจากตัดมดลูกทั้งหมดนะครับและรังไข่นะครับออกทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับให้ทานนมวัววันละกล่องนะครับก็พอแล้วครับก็สามารถชดเชยได้ครับเนื่องจากในน้ำนมก็มีแคลเซียมนะครับสามารถชดเชยได้นะครับให้ทานวันละกล่องอย่าขาดนะครับดังนั้นภรรยาผมจึงตัดสินใจนะครับตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดนี่คือทางเลือกของภรรยาผมครับส่วนภาพนะครับส่วนนี้ก็คือภาพมดลูกที่ผ่าออกมานะครับหมอก็ได้เอาไม้บรรทัดมาวางนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันงอกตรงไหน2 เซนนะครับทางภรรยาผมก็ไม่ได้ถามหมอหมอก็ไม่ได้บอกภรรยาผมครับมันเป็นเรื่องที่ตลกสิ้นดีเลยครับก็ไม่รู้ว่าเนื้องอกมันตรงไหนนะครับผมก็ดูไม่ออกนะครับอันนี้ก็คือหมอก็ให้มาอย่างนี้นะครับมีไม้บรรทัดอันนึงนะครับแล้วก็มีชื่อนะครับแล้วก็มีลูกคล้ายๆน้ำเต้าเนี่ยครับเขาเรียกว่ามดลูกครับนี่แหละครับเป็นมดลูกที่พาออกมาจากภรรยาผมนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่ผ่าออกมานะครับผ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผ่าตัดออกมาเลยนะทั้งหมดเลยครับทั้งมดลูกและรังไข่ครับส่วนอันนี้ก็คือผ่าออกมานะครับผ่าจากไอ้ลูกคล้ายน้ำเต้าตะเกียงครับก็ทำการผ่าออกมาอีกทีนะครับก็เป็นรูปลักษณะนี้นะครับรูปลักษณะนี้ครับมาดูแล้วก็น่ากลัวครับตรงไหนมดตรงไหนงอกไม่งอกนี่ไม่รู้นะครับเพราะหมอก็ไม่ได้บอกคนไข้ก็ไม่ได้ถามครับเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆครับที่ไม่รู้ครับระหว่างคนไข้กับหมอครับเสร็จแล้วหลังการผ่าตัดครับอันนี้คือแผลที่ผ่าตัดนะครับแผลที่ผ่าตัดก็ประมาณ4 นิ้วนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับประมาณ4 นิ้วนะครับอันนี้ก็เรียกผ่าตัดใหญ่ครับก็ผ่าเสร็จก็อยู่โรงพยาบาล1 วันก็กลับบ้านได้เลยครับแล้วก็ต้องพัก3 เดือนนะครับถึงจะทำงานหนักได้นะครับต้อง3 เดือนขึ้นนะครับถึงจะทำงานหนักได้นะครับนี้ก็ที่นำเสนอนะครับก็เพื่อจะให้มีทางเลือกนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับที่ว่าจะเก็บไว้หรือจะยังไงนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะเจ็บตัวครั้งเดียวหรือหลายครั้งครับแล้วจะเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องคิดเอาเองนะครับผ่าตัดมดลูกแบบไหนดีเจ็บตัวน้อยไม่เป็นแผลเป็นภรรยาผมผ่าตัดมดลูกไปผ่าแบบทั้งหมดเลยครับทั้งมดลูกและรังไข่ผ่าวันที่3 มิถุนายนพ.ศ. 2557ภรรยาผมตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกเมื่ออายุ46 ปีหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดเพ
พอเมื่อหมดประจำเดือนเนื้องอกก็จะแห้งหายไปนั่นเองพอผ่านไปเกือบ1ปีมีอาการประจำเดือนมามากผิดปกติติดต่อกันประมาณ20วันเมื่อประจำเดือนหมดก็รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกขนาด2เซนติเมตรต้องทำการผ่าตัดเล็กโดยการส่องกล้องเข้าไปตัดชิ้นเนื้องอกออกมาเพราะการตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดจะทำให้ขาดแคลเซียมกระดูกอาจพุนได้ภรรยาผมจึงไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอบอกว่าให้ตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดเนื่องจากอายุ47ปีแล้วเพราะถ้าเก็บไว้อาจเกิดเนื้องอกขึ้นมาอีกและอาจเป็นมะเร็งจึงแนะนำให้ตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดส่วนเรื่องกระดูกพรุนเนื่องจากการตัดมดเนื่องจากการตัดออกทั้งหมดไม่ต้องเป็นห่วงให้ทานนมวัววันละกล่องก็พอแล้วสามารถชดเชยได้ดังนั้นภรรยาผมจึงตัดสินใจวันที่3มิถุนายนพ.ศ.2560ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดนี่คือทางเลือกถ้าเอกชนผ่าแล้วนอน2คืนประมาณ 80,000 กว่าบาทหรือ 90,000 หยอนนะครับไม่ถึง 90,000 ถ้ารัฐบาลก็30บาทภรรยาผมผ่าตัดที่เอกชนหมดประมาณ 80,000 กว่าบาทเป็นการผ่าตัดแบบแนวนอนดังนั้นนอน2คืนก็สามารถกลับบ้านได้ถ้าผ่าแบบแนวตั้งต้องนอนนานกว่าผ่าแบบแนวนอนและเจ็บตัวมากกว่าแถมยังมีแผลเป็นค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงกว่าเพราะต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าแต่ก่อนอื่นการผ่าตัดลองปรึกษาหมอเรื่องการผ่าตัดใหญ่กับผ่าตัดเล็กก่อนว่าจะต้องผ่าตัดแบบไหนจึงจะดีถ้าผ่าตัดใหญ่ก็ต้องถามหมอผ่าตัดก่อนว่าจะผ่าแบบแนวตั้งหรือแนวนอนถ้าหมอบอกผ่าแบบแนวตั้งให้เปลี่ยนโรงพยาบาลทันทีอย่าต่อรองเพราะหมอไม่ถนัดผ่าแนวนอนคือไม่ได้เรียนการผ่าแนวนอนมานั่นเองเนื่องจากเป็นการผ่าสมัยใหม่ถ้าหมอรุ่นเก่าอาจจะผ่าแนวนอนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ฝึกมาหรือไม่ได้เรียนมานั่นเองครับเพราะว่าแบบเก่าก็จะเป็นการผ่าแบบแนวตั้งสอนกันมาแบบแนวตั้งแนวนอนก็จะเป็นของสมัยใหม่ที่จะต้องเรียนกันใหม่ครับการผ่าแบบแนวตั้งแบบเก่าซึ่งหลังผ่าตัดจะเจ็บมากและแผลเป็นเหมือนตัวตะขาบเกาะอยู่ที่หน้าท้องให้เลือกผ่าแบบแนวนอนหายไวเจ็บน้อยที่สำคัญไม่เป็นแผลเป็นครับอันนี้ก็คือการผ่าตัดแบบแนวนอนแผลประมาณ4นิ้วถึง6นิ้วแผลนี้ก็ถ่ายเมื่อประมาณ3เดือนหลังผ่าตัดครับหลังผ่าตัดไปแล้ว3เดือนก็ถ่ายให้เห็นว่าแผลจะมีลักษณะแค่นี้เองครับแผลเป็นแต่ถ้าหากเราผ่าแบบแนวตั้งอันนี้เรียกผ่าแบบแนวนอนนะครับเป็นการผ่าแบบสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ครับแต่ถ้าเป็นการผ่าแบบแนวตั้งก็จะผ่าอย่างนี้ครับแนวตั้งก็จะดิ่งลงมาอย่างนี้เลยถ้าผ่าแบบแนวตั้งเนี่ยมันจะมีแผลเป็นตัวตะขาบนะครับเหมือนตัวตะขาบมาเกาะที่หน้าท้องจะเป็นตัวตะขาบนะครับเกาะอยู่หน้าท้องอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแผลเป็นที่ชัดเจนก็เคยมีญาติกันนะครับก็มาโชว์กันนะครับว่าอ๋อนี่ก็ผ่าตัดมานี่ก็ผ่าตัดมาก็มาดูแผลกันว่าใครจะเป็นยังไงก็ปรากฏว่าของญาติกันนะครับก็เขาผ่าเป็นแบบแนวตั้งครับเห็นเลยเป็นรูปตัวตะขาบนะครับเป็นตัวตะขาบเลยแล้วก็เป็นแผลเป็นใหญ่มากเลยครับอันนี้ผ่าตัดหลัง3เดือนแล้วก็แผลเป็นก็ระดับนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแผลเป็นอันนี้ถ่ายเมื่อวานนี้ครับวันที่9มิถุนายนเมื่อวานวันที่9มิถุนายน2560แผลเป็นก็หลังผ่าตัด3ปีก็แผลเป็นเหลือแค่นี้ครับ
มองแทบไม่เห็นแผลเป็นนะครับเดี๋ยวให้ถ่ายเดี๋ยวมีผมถ่ายแบบรูปมืดหน่อยนี่ครับนี่3ปีนะครับ3ปี3ปีผ่าตัดวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2557ถ่ายรูปนี้วันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2560 3ปีกับ6วันครับแผลเป็นเหลือแค่นี้ครับแผลเป็นขนาดนี้ครับให้เลือกแผลแบบแนวนอนนะครับหายไวเจ็บน้อยกว่าเยอะครับที่สำคัญไม่เป็นแผลเป็นถ้าผ่าตัดแบบแนวตั้งหายช้าเจ็บมากและเป็นแผลเป็นและค่าใช้จ่ายสูงกว่าเนื่องจากต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าและแผลปริบ่อยเพราะว่ามันจะปริบ่อยนะครับจากการสอบถามญาติที่เคยผ่าตัดแบบแนวตั้งมาบอกมันทรมานมากครับทำอะไรหน่อยเดี๋ยวก็ปริแล้วก็ต้องไปหาหมออีกแล้วส่วนผ่าแบบแนวนอนนี่จะไม่ปรินะครับอันนี้ก็ต้องถ้าเป็นหมอที่ว่าสมัยใหม่นะครับก็จะฝึกการผ่ามาแบบแนวนอนครับถ้าเป็นหมอรุ่นเก่าก็จะผ่าแบบแนวตั้งดังนั้นถ้าสอบถามแล้วเป็นแบบแนวตั้งก็ไม่ต้องคุยครับไม่ต้องต่อรองอะไรมากครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนโรงพยาบาลถ้าไปต่อรองคนไม่เคยผ่านะครับมันก็คงจะไม่ถนัดนะครับก็ไปเอาหมอที่เรียนมาโดยตรงเลยสมัยใหม่ครับหมอรุ่นเก่ากับหมอรุ่นใหม่นี่มันจะเทคโนโลยีคนละอย่างครับอันนี้โรงพยาบาลที่ญาติผมผ่าตัดมาก็เป็นโรงพยาบาลดังเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ยังไงไปเจอหมอรุ่นเก่าเข้าก็เลยผ่าแบบแนวตั้งอันนี้เราต้องดูให้ดีเราคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับอาจจะต้องมีการลงรายลักษณ์อักษรเลยก็ได้ว่าผ่าแบบไหนก็แน่ครับไม่ใช่พูดไปแล้วก็พอวางยาสลบแล้วไปผ่าแบบแนวตั้งขึ้นมานะครับผมเคยโดนมาแล้วนะครับไอหมอดังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับบอกว่าแม่ผมเป็นมะเร็งสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังครับเนื่องจากปวดหลังแล้วรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับเขาบอกว่าใช้คลื่นเสียงนะครับในการเข้าไปทำให้หายเจ็บหลังนะครับปรากฏว่ารักษาเป็นเดือนแล้วยังไม่หายเลยหมอก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นมะเร็งสรุปเป็นง่ายๆอย่างนั้นเลยครับพูดเลยแล้วก็ไปถ่ายเอ็กซเรย์แบบอะไรของเขานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นมะเร็งโอกาสเป็นมะเร็ง 80% นะครับเขาวินิจฉัยอย่างนี้เลยครับต้องรีบผ่าตัดด่วนครับเจาะด่วนครับเจาะหลังเอาชิ้นเนื้อไปตรวจครับก่อนตรวจก็ตกลงกันว่าจะวางยาหรือจะอะไรก็ทำให้ไม่เจ็บนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลสุดท้ายก็เล่นผ่าสดเลยครับโดยการมัดเลยโหเจ็บตัวมากครับก็ไม่ได้ทำไงนั่นก็พูดอย่างทำอย่างก็น่ากลัวครับดังนั้นการจะฟังหมอนะครับหมอกลุ่มหนึ่งหรือหมอคนหนึ่งไม่ควรฟังครับถ้าหากว่ามันเราได้รับคำพูดจากหมอนะไม่ว่าหมอคนนั้นจะเป็นหมอที่เก่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยเรื่องรักษากระดูกสันหลังหรือการปวดหลังไม่ว่าหมอคนนั้นจะเป็นหมออันดับหนึ่งของประเทศไทยหรือระดับโลกก็ตามถ้าหมอคนนั้นวินิจฉัยหรือหมอกลุ่มนั้นวินิจฉัยขึ้นมาว่าเป็นมะเร็งเหมือนแม่ของผมนี่นะครับแล้วก็บอกมีโอกาสเป็น 80% เราก็ไม่ควรไปเชื่อถือนะครับควรจะเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือไปหาหมอคนอื่นๆบ้างดูว่าเขาพูดตรงกันหรือไม่ถ้าเขาพูดคนละอย่างก็แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วครับจะไปเสี่ยงทำไมครับไอการเจาะหลังเราก็เจาะแล้วอาจจะเดินไม่ได้ด้วยถ้าทวนเส้นอะไรเขาก็หมอก็บอกว่าถ้าเจาะแล้วถ้าผิดพลาดก็จะกลายเป็นเดินไม่ได้ไปเลยครับตอนนั้นผมก็ไม่นึกรู้นึกอะไรให้เขาเจาะนั่นก็เป็นความผิดอย่างร้ายแรงถึงทุกวันนี้เลยครับจะเจาะออกมาก็เจ็บตัวฟรีหมดค่ารักษาไปแสนกว่าบาทค่าผ่าถ้าเจาะอะไรเนี่ยเจาะมาก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วก็ปวดทรมานที่แผลตรงนั้นอีกโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเป็นความผิดที่ไม่ได้ไปหาหมอที่อื่นนะครับอันนี้เป็นความผิดอย่างร้ายแรงแล้วเมื่อทำการย้ายไปโรงพยาบาลหนึ่งก็หมอตรงนั้นก็ไม่ไปถามเขาก็บอกไม่เห็นเป็นไม่เห็นใช่เลยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลย
มันคนละเรื่องกันเลยครับเพราะฉะนั้นหมอคนหนึ่งเนี่ยจะตัดสินใจหรือกลุ่มหนึ่งตัดสินใจเนี่ยกับหมออีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็คนละอย่างก็ไม่รู้ยังไงนะครับก็เหมือนกับการผ่าตัดทำไมผ่าแนวนอนดีก็ไม่ผ่าไปผ่าแนวตั้งก็มันก็ประหลาดๆอยู่เนื่องจากวิทยาการมันก็คนละสมัยแล้วก็การเรียนรู้มันก็เหมือนกับจะต่างๆกันไปการวินิจฉัยโรคก็ต่างๆกันไปดังนั้นถ้าอะไรหนักๆแนะนำอย่าเชื่อหมอ1กลุ่มหรือหมอคนนั้นคนเดียวให้เปลี่ยนโรงพยาบาลที่เก่งๆเปลี่ยนไปเลยครับลองดูถ้าเขาบอกไม่ใช่ก็แสดงว่าไม่ใช่หรือสงสัยก็เปลี่ยนอีกโรงพยาบาลนึงก็อย่างเงี้ยถ้าเป็นหนักนะครับไม่ควรเสี่ยงอย่างผมนี่เป็นผิดพลาดที่ว่าพอพูดปุ๊บก็เอากันปั๊บเลยผิดพลาดอย่างร้ายแรงครับคุณแม่ผมก็เจ็บตัวฟรีแล้วก็เกิดอาการผวาที่ด้านหลังด้วยนะก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วก็ต้องนอนอยู่แล้วจนในที่สุดก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตมันหลายปีแล้วครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมที่ตัดสินใจให้หมอทำในวันนั้นครับทั้งที่ย้ายมาจากอีกโรงพยาบาลหนึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันครับเป็นอาการแค่ปวดหลังเฉยๆเนื่องจากแกไปล้มมาหล่นมาจากถังน้ำแข็งที่นั่งไปนั่งบนถังน้ำแข็งแล้วตกลงมาแล้วก็เกิดอาการเจ็บหลังนั่นเป็นเพียงเพราะว่าเชื่อว่าหมอผู้นั้นเก่งหมอกลุ่มนั้นเก่งนั่นเองก็ทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ร้ายแรงได้นะครับหมอรุ่นเก่าคือหมอแก่ๆก็จะส่วนใหญ่ก็พาแบบแนวตั้งเพราะถนัดซึ่งทำให้แผลปริหายยากเจ็บปวดมากและต้องนอนโรงพยาบาลหลายคืนเลยถ้าเป็นหมอรุ่นใหม่ก็จะพาแบบนอนเพราะเรียนมาคือที่เป็นผมพาเป็นแบบนอนโรงพยาบาล2คืนก็กลับบ้านได้แล้วแต่ถ้าพาแบบแนวตั้งแบบเก่าก็จะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์และหายยากมากเพราะแผลจะปริง่ายนะครับการผ่าตัดใหญ่ข้อเสียคือการร่วมเพศกับแฟนผู้ชายอาจบอกว่าไม่สนุกมีปัญหาได้เพราะมดลูกหายไปดังนั้นเลือกผ่าตัดเล็กไปก่อนในกรณีนี้เป็นเนื้องอกธรรมดานะครับถ้าหมอให้เลือกหรือเลือกได้แล้วกินใบยานางเขียววันละประมาณ4ครั้งครั้งละ10ใบหรือมากกว่าคือเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนแต่ต้องปลูกเองนะครับและใช้ฉี่หรือปัสสาวะผสมน้ำอัตราส่วนคือให้น้ำมากกว่าฉี่ก็จะใช้ได้ครับฉี่จะเป็นปุ๋ยและยังเป็นยากันแมลงในตัวนะครับหรือใช้ปุ๋ยธรรมชาติคือขี้วัวหรือขี้ข้างคาวใส่ดินก็ได้ห้ามใช้อย่างอื่นนะครับเพราะอาจมีสารพิษทำให้เกิดมะเร็งตามมาคือสารตกค้างนะครับส่วนการกินผมมีวิธีกินแบบง่ายคลิปนี้ครับก็เข้าไปที่จากนั้นก็เข้ามาที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ตรงลิงก์นี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ใต้ลิงก์นี้อีกครั้งหนึ่งครับก็จะเข้าไปที่บล็อกของผมครับหลังจากเข้ามาที่บล็อกแล้วก็ให้คลิกรักษาตัวครับหลังจากนั้นก็คลิกรักษาตัวอีกครั้งครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่หมวดรักษาตัวตรงนี้นะครับก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและข้อมูลให้ท่านอ่านครับคลิปนี้ครับก็คลิกกินใบยานางนะครับแบบง่ายๆครับแล้วตรงนี้ก็เข้าไปที่บล็อกนี้ก็ที่ผมพาไปตะกี้นะครับก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและข้อมูลให้ท่านอ่านกินแล้วจะทำให้เป็นการป้องกันมะเร็งลดบวมลดอักเสบหรือทำให้ฝ่อได้นั่นเองแล้วต้องไปหาหมอตามนัดทุกครั้งห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าพลาดอาจเป็นมะเร็งรักษาไม่ทันและเมื่อตรวจแล้วเกิดอาการไม่ดีก็ค่อยผ่าตัดใหญ่อันนี้ต้องตัดสินใจเองนะครับเพราะมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวเองและถ้าพลาดก็จะเป็นมะเร็งซึ่งอาจจะรักษาได้ทันหรืออาจจะไม่ทันนะครับซึ่งก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมว่าตัดทิ้งดีที่สุดครับอย่างภรรยาผมตัดสินใจนั้นผมถือว่าถูกต้องครับไม่เสี่ยงดีกว่าใบยานางเขียวมีการนำมาประกอบอาหารเช่นซุปหน่อไม้แกงเห็ดและอื่นๆอีกมากมายและควรกินตลอดไปครับเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งและต้องปลูกเองห้ามใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารแปลกปลอมที่ไม่ใช่ธรรมชาติใช้ฉี่หรือปัสสาวะของเราในอัตราส่วนมาตรฐานคือฉี่40น้ำ60เอาเป็นว่าฉี่มากกว่าน้ำก็แล้วกันส่วนตัวผมคือฉี่10น้ำ90เพราะผมฉี่คนเดียวครับคือฉี่ภายใน1วันได้เท่าไหร่ก็ผสมน้ำลดเป็นทั้งปุ๋ยและกันแมลงเพราะแมลงมันกลัวฉี่ของเราครับถ้ามีใบเสียก็เด็ดออกหรือตัดเถานั้นทิ้งไปเลยเดี๋ยวมันก็งอกออกมาใหม่เป็นเถาใหม่ใบใหม่ครับสรุปผมเคยคิดว่าไม่น่าให้ตัดมดลูกออกทั้งหมดนะครับเพราะเป็นแค่เนื้องอก
แต่มาคิดอีกทีถ้าไม่ผ่าตัดออกในวันนั้นและวันนี้ตรวจแล้วเจอมะเร็งบางมดลูกต้องตัดมดลูกออกและต้องรักษามะเร็งด้วยอาจตกใจจนเสียสติไปเลยก็ได้เครียดมากนะครับถ้าผิดพลาดขึ้นมาดังนั้นการตัดใจผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของผมและภรรยาแล้วหลังจากผ่าตัดก็กินนมวัวจืดนะครับหรือนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพราะถ้าใส่น้ำตาลอาจกลายเป็นโรคเบาหวานอีกโรคก็ได้กินวันละอย่างน้อย1กล่องครับหรือ1ถุงเพื่อทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ